แค่เราต่อสายบวกลบนะครับมันก็สามารถใช้งานได้แล้วปั๊มน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับมาอีกประมาณ5เมตรก็ถึงแผงนะครับเดี๋ยวผมสวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาติดตั้งระบบน้ำนะครับให้คุณยายเพื่อนจะปลูกแตงนะครับแผงเอามาแล้วนะครับแผงก็ตั้งไว้แบบนี้เลยสายบวกลบนะครับเนี่ยก็ย้ายจากนาแซงนะครับมานาโคกอันนี้ก็แหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำเดี๋ยวเรามาเบิ่งตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มที่ผมเอามาให้คุณยายใช้ก็เป็นปั๊มสีแดงตัวที่เราเคยเห็นนะครับที่ผมจัดการอยู่ในโคกหนองนาเนี่ยปั๊มตัวนี้นะครับเนี่ยก็ปั๊มตัวนี้เป็น24โวลต์300วัตต์นะครับเฮาก็จัดการต่อสายบวกลบแล้วก็โยนลงไปในน้ำเลยอันนี้คือสายยางนะครับตรงนี้คือสวนแตงคุณยายนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อว่าเพิ่นปลูกเรียบร้อยแล้วมีการเผานะครับมีการเผาพวกเศษไม้เศษอย่างนี้ครับตรงไปนู้นนะครับแล้วเวลามันออกค้างนะครับมันเป็นแตงค้างนะครับมันก็จะออกไปฝั่งนั้นคุณยายก็จะเก็บอยู่ฝั่งนู้นนะครับปีละหลายพันนะครับทำแค่นี้นี่ประมาณ20กว่าเมตรนะครับระยะทางประมาณ20กว่าเมตรซึ่งสายยางเฮาก็เตรียมมาเรียบร้อยนะครับสายยางเตรียมมาเรียบร้อยเดี๋ยวผมขออนุญาตติดตั้งก่อนนะครับทดสอบก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือสายไฟนะครับสายไฟผมก็ใช้สายไฟบ้านธรรมดานะครับเนี่ยปั๊มน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับมาอีกประมาณ5เมตรก็ถึงแผงนะครับก็เดี๋ยวผมต่อเสร็จบวกลบนะครับบวกลบคือฝั่งนี้บวกลบฝั่งนั้นบวกลบแล้วน้ำมันก็จะออกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเนี่ยแค่เราต่อสายบวกลบนะครับมันก็สามารถใช้งานได้แล้วก็เหลือแต่เราก็เอาสายยางนะครับมาใส่แล้วก็จัดการเทสระบบให้คุณยายนะครับเนี่ยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ซื้อจากไหนก็ได้นะครับตัวนี้24โวลต์300วัตต์นะครับใช้กับแผงพวก300วัตต์ขึ้นไปแผง280ก็ได้นะครับมือ2เดี๋ยวไปก็เป็นการเดินท่อนะครับเดินระบบน้ำตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับตรงนั้นคือปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำอย่างที่เห็นครับสายมาอันนี้คือแผงนะครับสำหรับท่านที่ต้องการความประหยัดแล้วก็ทำเกษตรเล็กๆน้อยๆหรือว่าอยากลดต้นไม้นะครับสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับราคาไม่น่าจะแพงนะครับเนี่ยสายนะครับสายมา20เกือบ30เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำปลายสายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับแค่นี้
ลองขีดไกลๆสิครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็สามารถจัดการเกี่ยวกับระบบน้ำได้แล้วนะครับมีแผง1แผงนะครับแผง280 250ก็ได้นะครับ250วัตต์แล้วก็ตัวปั๊มราคาประมาณ800กว่าบาทนะครับดูนะครับสำหรับปั๊มน้ำจากนู่นนะครับนู่นเห็นไหมครับนู่นก็ตามสายมาเลยครับการติดตั้งของคุณยายวันนี้ก็รวมติดตั้งหรือถอนทั้งหมดไม่ถึง30นาทีนะครับแผงก็วางไว้อย่างนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์แล้วก็เกี่ยวกับชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆของผมนะครับยังไงก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ